วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับซึ่งเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องระดับหรือว่าเลเวลของการควบคุมจุลินทรีย์กันก่อนนะครับการควบคุมจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดก็คือการลดจำนวนนะครับเพื่อที่จะทำให้จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในบริเวณนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอาหารนะครับหรือว่าในบาดแผลหรือว่าในตัวผู้ป่วยเนี่ยมันมีจำนวนที่ลดลงนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราป่วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีการทำให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยลดลงนะครับโดยการที่แบบกินยาอะไรพวกเนี้ยนะครับจุลินทรีย์มันก็จะแค่ลดจำนวนลงนะครับกับอีกระดับนึงนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือเป็นขั้นของการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยนะครับคำว่าปลอดภัยตัวนี้ก็คือเป็นการทำให้จุลินทรีย์ณบริเวณนั้นๆเนี่ยมันมีปริมาณอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะครับตัวนี้จะมีเรื่องของเกณฑ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับอย่างเช่นในอาหารที่มีการควบคุมนะครับอย่างเช่นพวกน้ำดื่มอย่างเงี้ยนะครับน้ำแข็งหลอดพวกนมสดนมพร้อมดื่มอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าอาหารกระป๋องนะครับหรือว่ายาพวกนี้เขาจะมีเกณฑ์ความปลอดภัยนะครับทางด้านชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์อยู่นะครับทีนี้การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คือเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้จุลินทรีย์เนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะครับก็คือน้อยกว่าเนี่ยได้เท่ากับเกณฑ์ได้แต่ห้ามเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้อย่างสมมติถ้าหากเขากำหนดว่าในตัวอย่างอาหารชนิดกอไก่จะต้องมีจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน100เซลล์ต่อ1กรัมนะครับถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วเจออยู่ประมาณ 50-60 อย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเจอ102-103เซลล์อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนะครับทีนี้ในขั้นสูงสุดนะครับก็คือเป็นการทำให้ปลอดเชื้อหรือการทำแบบไร้เชื้อนะครับหรือว่า sterilization นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการทำให้สิ่งนั้นเนี่ยปราศจากจุลินทรีย์โดยสิ้นเชิงนะครับตัวนี้เป็นขั้นที่สูงสุดนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฟันพวกนี้นะครับเราก็จะต้องทำให้ปลอดเชื้อนะครับรวมถึงพวก อาหารเลี้ยงเชื้อนะครับก่อนที่เราเอามาใช้งานเราก็จะต้องทำให้ปลอดเชื้อก่อนนะครับถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราเรียนอาหารเลี้ยงเชื้อที่อาจารย์เอามาให้พวกเราใช้นะครับถ้าหากเป็นอาหารเหลวหรือว่าบรอทเนี่ยมันก็จะใสนะครับแล้วถ้าหากเราตั้งไว้อย่างนั้นนะครับโดยไม่มีเชื้อใหม่หล่นลงไปมันก็จะยังใสแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราได้ทำอาหารนั้นให้มันผ่านกระบวนการปลอดเชื้อเรียบร้อยนะครับก็คือมันไม่มีเชื้อนะครับแล้วก็พวกเครื่องมืออื่นๆนะครับในปฏิบัติการจุลเราก็จะทำให้ไร้เชื้อหรือว่าทำให้ปลอดเชื้อหมดเลยก่อนจะใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงลูบเราก็จะมีการลนให้ร้อนแดงใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการทำให้ปลอดเชื้อโดยการใช้ความร้อนนะครับแล้วก็จานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับก็จะมีการทำให้ปลอดเชื้อก่อนที่จะเทอาหารลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนาะสรุปในสรุปอีกทีนึงนะครับการควบคุมขั้นต่ำสุดก็คือลดจำนวนนะครับสูงขึ้นมาก็คือปลอดภัยและสูงที่สุดก็คือการทำให้ปลอดเชื้อนะครับที่มาพูดถึงวิธีการกันบ้างนะครับวิธีการควบคุมจุลินทรีย์นะครับก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือการควบคุมทางกายภาพนะครับอย่างเช่นการใช้ความร้อนนะครับการใช้รังสีต่างๆในการควบคุมนะครับแบบที่2ก็คือเป็นการใช้สารเคมีนะครับซึ่งสารเคมีตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสารเคมีที่ไม่ใช่ยานะครับแล้วก็วิธีการในกลุ่มที่3ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าพวกยาต้านจุลชีพนะครับทีนี้เรามาดู
วิธีการนะครับในกลุ่มแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมทางกายภาพนะครับการควบคุมทางกายภาพที่เรานิยมใช้ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือการใช้ความร้อนนะครับแบบที่2ก็คือการใช้รังสีนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นความร้อนแห้งกับความร้อนชื้นอีกนะครับทีนี้ความร้อนเนี่ยมันก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยพวกสารชีวโมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นสารชีวโมเลกุลเหล่านี้เวลาเขาเจอกับความร้อนสูงๆเขาก็จะเสียสภาพไปนะครับส่วนพวกรังสีต่างๆนะครับที่นิยมใช้ก็จะมีพวกรังสี UV นะครับแล้วก็รังสีแกมมานะครับซึ่งรังสีพวกนี้เนี่ยก็จะไปทำลายโปรตีนนะครับแล้วก็ทำลายสารพันธุกรรมนะครับทำให้เซลล์นั้นเนี่ยถึงกับถึงแก่ความตายในที่สุดนะครับแต่ทีนี้มันจะตายมากตายน้อยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าหากตายมากตายหมดเลยมันก็จะกลายเป็นการทำให้ปลอดเชื้อนะครับแต่ถ้าหากมันตายบางส่วนมันก็จะเป็นเรื่องของการลดเชื้อหรือว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราใช้รังสีนะครับตัวรังสีเนี่ยมันก็สามารถออกฤทธิ์ได้ตั้งแต่การไปทำลายตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทำให้เกิดการทะลุเป็นรูนะครับของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วนอกจากนั้นเวลาที่มันเข้าไปข้างในนะครับตัวรังสีเนี่ยถ้าหากเป็นรังสีที่เขาเรียกว่าเป็น ionizing radiation เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น reactive oxygen species นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะไปทำลายพวกสารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์นะครับหรือบางกรณีนะครับรังสีที่มีพลังงานสูงๆเนี่ยมันก็สามารถไปทำลายสารพันธุกรรมได้โดยตรงนะครับทำให้เกิดการเสียหายของ DNA นะครับทำให้โครโมโซมเนี่ยเกิดการแตกหักนะครับทีนี้ถ้าหากมันมีความแตกหักในปริมาณมากๆนะครับมันก็นำไปสู่เซลล์เดธนะครับหรือว่าการตายของเซลล์ได้นะครับหรือบางกรณีนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการขาดความเสถียรภาพของตัวจีโนมนะครับทำให้ยีนเนี่ยมีการเอ็กเพรสชันแปลกๆออกไปนะครับทำให้เกิดการกลายนะครับทีนี้ถ้าหากการกลายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น lethal mutation เนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์นั้นเนี่ยตายไปในที่สุดนะครับแล้วก็ในบางกรณีนะครับ DNA ที่มันพังไปตรงเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้แตกหักจนกระทั่งแบบเซลล์ตายในทันทีนะครับมันก็อาจจะมีการ expression ยีนบางยีนนะครับออกมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อความเครียดนั้นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นกลไกในการช่วยเหลือตัวเองของเซลล์นะครับทำให้เซลล์เนี่ยรอดจากความตายนะครับแต่ถ้าหากมันทำไม่สำเร็จมันก็จะวนเข้าสู่ลูปของเซลล์เดธในที่สุดนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิเนี่ยมันใช้ควบคุมจุลินทรีย์ได้ทั้งอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกตินะครับแล้วก็อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติด้วยนะครับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติเนี่ยก็อย่างเช่นการแช่เย็นนะครับพวกผลไม้พวกผักพวกนี้หรือพวกเนื้อสัตว์นะครับเราก็สามารถเอามาแช่เย็นเพื่อที่จะลดการเจริญนะครับลดอัตราการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเข้ามานะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยความเย็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวที่เราจะใช้เนาะในความเป็นจริงเนี่ยเราก็มักจะใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะครับอย่างเช่นเขาก็อาจจะมีการล้างหรือว่าแช่ในน้ำยาที่สามารถลดจำนวนเชื้อสามารถฆ่าเชื้อได้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเอาไปแช่เย็นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของพวกการใช้ความร้อนนะครับอย่างอันนี้เป็นตารางที่อาจารย์นำมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาพวกผลไม้นะครับความเย็นก็ใช้กับผลไม้บางชนิดนะครับส่วนอากาศร้อนก็ใช้กับผลไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นพวกมะม่วงมะละกอพวกนี้นะครับซึ่งนอกจากการใช้ไอ้ความเย็นความร้อนผ่านอากาศแล้วนะครับเขาก็ยังมีเรื่องของการเอาไปจุ่มน้ำร้อนนะครับ
อันนี้ก็จะช่วยลดเชื้อที่บนพื้นผิวนะครับทีนี้วิธีในกลุ่มที่2นะครับวิธีในกลุ่มที่2ก็คือเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับอาจารย์จะพูดในภาพรวมก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับทีนี้วิธีกลุ่มที่2นะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับเวลาที่เราจะเอาสารตัวไหนมาใช้เนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะนะครับของสารชนิดนั้นนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราจะเอาไปใช้นะครับว่ามันเป็นแค่พื้นผิวนะครับที่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเราจะเอาไปฆ่าเชื้อบนโต๊ะนะครับหรือว่าไปทำความสะอาดพวกรอยเลือดคราบเลือดหรือว่าเชื้อที่มันเปื้อนตามโต๊ะนะครับหรือว่าที่มันติดมากับพวกอุปกรณ์ผ่าตัดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้กับผิวหนังก็จะเป็นอีกแบบนึงเอาไปใช้กับแผลก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับสารเคมีที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นพิษต่อจุลินทรีย์เท่านั้นนะครับแต่ส่งผลข้างเคียงต่อผู้ใช้งานเนี่ยน้อยที่สุดนะครับถ้าจะให้ดีก็คือต้องไม่มีผลข้างเคียงนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเชิงไอเดียลแล้วกันนะครับก็คือเป็นในเชิงมโนคติประมาณนั้นนะครับข้อที่2ก็คือควรจะละลายน้ำได้ดีนะครับหรือถ้ามันจำเป็นต้องใช้ตัวอื่นเป็นตัวทำละลายมันก็ควรจะละลายในตัวทำละลายนั้นได้ดีนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยควรจะละลายในน้ำเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับข้อที่3ก็คือมีความคงตัวสูงนะครับก็คือเวลาที่เตรียมเอาไว้นะครับเวลาผสมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ได้นานนะครับไม่ใช่ว่าเตรียมเสร็จแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับสารอีกชนิดนึงเตรียมแล้วใช้ได้1สัปดาห์นะครับเราก็คงจะเลือกไอ้ตัวที่เตรียมแล้วเก็บไว้ได้นานๆมากกว่านะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่4นะครับก็คือควรจะทำลายจุลินทรีย์ได้ในอุณหภูมิปกตินะครับก็คืออุณหภูมิห้องนี่แหละนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิอื่นๆเพื่อมาเสริมฤทธิ์นะครับอย่างเช่นถ้ามีสารอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยทำลายเชื้อได้ดีที่อุณหภูมิต่ำตัวที่2ทำลายเชื้อได้ดีที่อุณหภูมิห้องส่วนตัวที่3เนี่ยจำเป็นต้องอุ่นให้ร้อนก่อนนะครับต้องทำให้อุณหภูมิเนี่ยมีอุณหภูมิประมาณ60องศาอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงจะเลือกใช้ไอ้ตัวที่2นะครับที่เขาสามารถทำลายเชื้อได้ที่อุณหภูมิปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่เปลืองนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานในการไปควบคุมอุณหภูมิอีกนะครับคุณสมบัติข้อที่5นะครับก็คือสามารถซึมผ่านผนังเซลล์หรือทำลายผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ได้นะครับจุลินทรีย์ทุกชนิดมีผนังเซลล์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับทั้งแกมบวกแกมลบก็มีผนังเซลล์ยีสต์ราก็มีผนังเซลล์นะครับซึ่งผนังเซลล์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยทนทานนะครับต่อสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นสารเคมีที่ใช้กำจัดเขานะครับสารเคมีที่ดีก็จะต้องสามารถผ่านผนังเซลล์เข้าไปออกฤทธิ์ภายในเซลล์ได้นะครับหรืออาจจะออกฤทธิ์โดยตรงกับผนังเซลล์เลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ข้อ6คือควรจะหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับข้อที่7คือไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งอื่นๆที่สัมผัสสารนะครับอย่างเช่นถ้าหากมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราไปใช้กับพื้นผิวอย่างเช่นน้ำยาถูพื้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากไปเจอกับหินแกรนิตนะครับที่เอามาทำเป็นพื้นเนี่ยหรือว่าเอาไปเจอกระเบื้องแล้วกระเบื้องโดนกัดเป็นรูๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะใช้แล้วนะครับหรือแม้แต่ระคายเคืองต่อผิวหนังเงี้ยนะครับทำให้เกิดการบวมแดงผุพองต่อผิวหนังเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้กับผิวหนังเนี่ยถ้าสารมันมีคุณสมบัติแบบนี้เราก็ไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับก็คือต้องไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องอยู่กับสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเป็นเวลาแบบนานนะครับอยู่กับมันค่อนข้างเยอะถ้าหากมันมีกลิ่นเหม็นรบกวนหรือว่าทำให้เกิด
การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเราก็ไม่ควรที่จะเลือกใช้นะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับก็คือสารที่เราเลือกใช้เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติเป็นสารทำความสะอาดด้วยนะครับหรืออาจจะใช้คำว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราเอามาใช้กับพื้นผิวนะครับมันก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันหลุดออกจากพื้นผิวนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารชนิดนั้นได้นะครับของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้เพราะว่าเวลาคือบางทีอ่ะผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวมันประกอบด้วยสารหลายชนิดนะครับอยู่ด้วยกันถ้าหากมีแบรนด์ A แบรนด์ B แล้วแบรนด์ B เป็นผสมดีเทอร์เจนต์ด้วยเราก็ควรจะเลือกใช้แบรนด์ B นะครับเพราะว่าอันดับแรกมันทำให้เชื้อเนี่ยหลุดออกจากพื้นผิวนะครับมันก็จะทำให้พื้นผิวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างแน่ใจนะครับค่อนข้างน่าจะเชื่อมั่นว่ามันจะสะอาดกว่าการใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยอื่นกันบ้างนะครับปัจจัยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงชนิดของสารเคมีเนาะทีนี้มาพูดถึงกับปัจจัยอื่นนะครับมาพูดถึงปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีอันดับแรกนะครับเราต้องนึกถึงธรรมชาติของวัสดุที่จะใช้กับสารเคมีนะครับถ้ามันมีสารเคมีให้เลือกหลายตัวมันเข้าเกณฑ์หลายอันนะครับเราก็จะมาดูว่าวัสดุที่เราจะใช้เนี่ยเป็นวัสดุประเภทไหนนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลอันนี้เลือกใช้ได้หลากหลายนะครับส่วนถ้าเป็นแก้วก็ไม่ควรจะใช้กับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับเพราะว่าด่างเนี่ยสามารถกัดแก้วได้นะครับหรือถ้าหากเป็นการใช้บนผิวหนังของมนุษย์นะครับหรือว่าใช้บนผิวหนังของสัตว์ก็จะต้องระวังเรื่องของการกัดกร่อนการระคายเคืองนะครับปัจจัยถัดมานะครับก็คือชนิดของจุลินทรีย์นะครับก็จะต้องดูว่ามันเป็นชนิดไหนนะครับเป็นแบคทีเรียเป็นราเป็นยีสต์หรือว่าเป็นไวรัสนะครับอันไหนคือตัวเป้าหลักนะครับที่เราจะใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเอาสารเนี่ยไปฆ่าเชื้อนะครับแล้วเรามุ่งเป้าไปที่เชื้อไวรัสนะครับเราก็ต้องดูว่าไวรัสชนิดนั้นเนี่ยมันเป็น envelope หรือว่าเป็น naked virus นะครับถ้าเป็น envelope virus ผิวข้างนอกมันเป็นชั้นไขมันเพราะฉะนั้นตัวสารที่ใช้เนี่ยก็ควรจะมีคุณสมบัติเป็นดีเทอร์เจนต์นะครับเพราะว่ามันจะไปทำลายตัวเยื่อหุ้มนั้นนะครับก็จะทำให้ไวรัสเนี่ยมันหมดสภาพได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ามันเป็น naked virus นะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับเราก็จะต้องเลือกสารที่มันออกฤทธิ์ทำลายโปรตีนได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเลือกถ้าเราโฟกัสไปที่การเป็นดีเทอร์เจนต์เนี่ยมันก็จะแค่ทำให้อนุภาคไวรัสเนี่ยมันหลุดออกจากพื้นผิวนะครับแล้วมันก็สามารถไปตกอยู่ที่พื้นผิวอื่นได้นะครับแล้ว naked virus เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะมันอยู่ได้นานนะครับมันสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสารที่สามารถทำลายมันได้โดยตรงนะครับจะดีกว่าแล้วนอกจากนั้นก็จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปด้วยนะครับอย่างเช่นบริเวณที่เราจะใช้เป็นยังไงเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของการโดนแสงแดดเพราะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันก็ไม่ถูกกับแสงแดดนะครับมันอาจจะเสื่อมสลายถ้าโดนแสงแดดโดยตรงอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็น glossary นะครับหรือว่าเป็นพวกคำจำกัดความนะครับที่เราใช้บ่อยนะครับอย่างคำว่าการทำให้ไร้เชื้อนะครับการทำให้ปลอดเชื้อก็คือการ sterilization ตัวนี้ก็คือการทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดนะครับส่วนอีกคำหนึ่งครับการทำลายเชื้อหรือว่า disinfection นะครับตัวนี้จะพูดถึงการทำลายเชื้อก่อโรคนะครับแล้วก็การ disinfection เนี่ยจะใช้สารที่เราเรียกว่า disinfectant นะครับ disinfectant เนี่ยเป็นสารเคมีที่ฆ่าจุลินทรีย์ที่กำลังเจริญนะครับแต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ได้แล้วก็ตัวถัดมานะครับ
แอนติเซปติกนะครับหรือว่าสารระงับเชื้อตัวนี้ก็ป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์นะครับโดยที่สามารถใช้ในร่างกายได้นะครับคำนี้เนี่ยมันจะคล้ายกัน2ตัวเนี้ย disinfectant กับ antiseptic นะครับ disinfectant เนี่ยส่วนมากเราจะใช้กับพื้นผิวนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่เอามาแบบใช้กับพื้นโต๊ะนะครับใช้กับอุปกรณ์นะครับเราจะเรียกว่า disinfectant แต่ถ้าเอามาใช้กับผิวหนังนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพวก antiseptic นะครับคำถัดมานะครับ sanitizer ก็คือเป็นการลดจำนวนจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นการกำจัดเชื้อ 99.9% นะครับก็คือลดเชื้อลงได้10ยกกำลัง3นะครับก็คือ3ล็อกนะครับสารฆ่าจุลินทรีย์นะครับใช้คำว่าเจอร์มีไซด์นะครับหรือว่าไมโครไซด์ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ disinfectant นะครับแต่ว่าเป็นตัวพูดรวมๆนะครับตัวนี้ฆ่าจุลินทรีย์แต่ไม่ฆ่าสปอร์นะครับส่วนสารที่ใช้ฆ่าแบคทีเรียนะครับเราก็เรียกว่าแบคทีเรซายนะครับสารฆ่าเชื้อราเรียกว่าฟังจิไซสารฆ่าไวรัสเรียกว่าไวรูไซส่วนสารฆ่าสปอร์นะครับเรียกว่าสปอริไซแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับก็คือแบคทีโรสแตซิสนะครับก็คือสภาพที่เป็นการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียนะครับตัวนี้แบคทีเรียไม่ตายนะครับแต่ว่ามันแบ่งตัวไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของเชื้อรานะครับเราจะใช้คำว่าฟังจิสแตติกนะครับแต่ถ้าพูดรวมๆเลยนะครับโดยไม่ได้แบ่งว่าเป็นแบคทีเรียนะครับหรือว่าเป็นเชื้อราเราจะเรียกสารชนิดนั้นว่าเป็นไมโครไบโอสแตติกเอเจนต์นะครับที่มาดูสารเคมีนะครับที่เรานิยมใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์นะครับก็จะมีพวกฟีนอลนะครับแอลกอฮอล์พวกฮาโลเจนพวกโลหะหนักแล้วก็สารประกอบของโลหะหนักนะครับพวกสีชนิดต่างๆพวกสบู่แล้วก็สารซักฟอกนะครับแล้วก็จะมีแก๊สนะครับแล้วก็จะมีพวกกรดแล้วก็เบสนะครับนี่ฟีนอลเนี่ยเป็นสารชนิดแรกๆนะครับที่เราเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับโดยเราเอามาใช้สมัยก่อนเนี่ยมีการเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อบนบริเวณที่จะผ่าตัดนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดคือฟีนอลเนี่ยมันค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะครับแล้วก็มันไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อรานะครับของแบคทีเรียแล้วก็ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ทีนี้ถ้าหากในกรณีที่เราใช้ฟีนอลนะครับแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันมีสบู่อยู่นะครับสบู่มันก็จะไปรบกวนการทำงานของฟีนอลนะครับคือมันไม่ชอบพวกสบู่อุณหภูมิต่ำก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอุณหภูมิต่ำจะทำให้ฟีนอลออกฤทธิ์ได้แย่ลงนะครับเขาก็เลยพัฒนาสารขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าครีซอลนะครับอย่างเช่นพวกเฮกซาคลอโรฟีนนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งทั้งครีซอลแล้วก็เฮกซาคลอโรฟีนเนี่ยมันทนสบู่ได้นะครับปัจจุบันเขาก็เลยใช้พวกครีซอลหรือว่าเฮกซาคลอโรฟีนเนี่ยในผลิตภัณฑ์พวกสบู่ที่เขาบอกเป็นสบู่ฆ่าเชื้อนะครับที่เขาโฆษณาว่าลดเชื้อแบคทีเรียได้เท่านั้นเท่านี้นะครับเราก็ลองไปเปิดดูส่วนประกอบนะครับบางยี่ห้อก็มีการผสมครีซอลอยู่นะครับกลไกการทำงานของเขานะครับก็คือเขาไปทำลายโปรตีนนะครับไปทำลายโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นะครับทำให้เซลล์เกิดการแตกเป็นรูนะครับทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเป็นรูเซลล์ก็แตกนะครับตัวถัดมานะครับที่ใช้กันนะครับเยอะพวกเราก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยใช้กับพื้นผิวได้ใช้กับอุปกรณ์ได้ใช้กับผิวหนังได้นะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยคือเอทานอลนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วง 50-90% นะครับแต่ที่เรานิยมเนี่ยก็คือช่วงประมาณ 70% นะครับหรือ70นิดๆ นะครับ
ถ้าหากเราจะเอาแอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อไวรัสนะครับจะต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่า 60% นะครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเราจะไม่ใช้ความเข้มข้นที่มากเกินไปนะครับเพราะว่าการฆ่าเชื้อเนี่ยหรือว่าการลดเชื้อที่ดีนะครับมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกอันนึงก็คือระยะเวลาที่เชื้อกับสารเนี่ยสัมผัสกันนะครับหรือว่าเราเรียกว่า exposure time นะครับทีนี้ถ้าหากแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีความเข้มข้นมากเกินไปนะครับมันก็จะระเหยอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งมันไม่ได้อยู่นานพอที่มันจะฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าหากแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีความเข้มข้นมากๆมันก็จะดึงน้ำออกจากเซลล์นะครับก็เลยทำให้ได้แบคทีเรียที่เป็นเซลล์เหี่ยวได้ยีสต์ได้ลาเซลล์เหี่ยวๆนะครับหรือว่าได้อนุภาคไวรัสที่เหี่ยวๆแต่มันไม่ตายนะครับเพราะว่ามันโดนดึงน้ำออกไปอย่างรวดเร็วมันก็เลยจะคงสภาพอยู่อย่างนั้นได้แล้วพอมันเจอความชื้นนะครับมันก็จะดูดน้ำกลับแล้วมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีการเจือจางแอลกอฮอล์ให้อยู่ในความเข้มข้นที่เหมาะสมก่อนนะครับค่อยเอาไปใช้งานนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นพิษนะครับก็คือเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นพิษแล้วนะครับประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก็ต่ำนะครับถ้าหากเราได้รับเข้าไปมันก็จะมีการระคายเคืองนะครับถ้าหากเผลอกินเข้าไปก็เป็นพิษนะครับเป็นพิษรุนแรงต่อเซลล์แล้วก็เซลล์ตับนะครับแล้วก็สามารถทำให้ตาบอดได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยไม่นิยมนะครับไม่นิยมเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อแต่แอลกอฮอล์ชนิดนี้เนี่ยจะเอาไว้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงนะครับอย่างเช่นเวลาเติมตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ามันถูกกว่านะครับเขาก็เลยเอาไปเติมตะเกียงแต่ว่าในห้องแลบเราก็ไม่ได้ใช้นะครับของเราเนี่ยใช้ของดีนะครับก็คือใช้เอทิลแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับกลไกในการทำงานของแอลกอฮอล์นะครับก็คือเขาจะทำให้พวกโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์เสียสภาพนะครับแล้วก็ทำให้โปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ภายในเซลล์เสียสภาพนะครับแล้วก็ยังสามารถละลายไขมันที่ส่วนที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้ด้วยนะครับทั้งเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ทั้งเอาเตอร์เมมเบรนเลยนะครับแล้วก็การดึงน้ำออกจากเซลล์นะครับก็เป็นกลไกที่ทำให้กิจกรรมของเซลล์หยุดชะงักด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราอยากให้มันทำลายส่วนประกอบของเซลล์ไปเลยนะครับเราไม่ได้อยากให้มันชะงักเราอยากให้มันตายนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพวกฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนก็คือพวกธาตุหมู่ท้ายๆนะครับพวกธาตุหมู่8นะครับตัวที่เรามาใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็คือไอโอดีนนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอามาเจือจางในแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทิงเจอไอโอดีนนะครับก็คือเป็นไอโอดีน 2% ละลายอยู่ในแอลกอฮอล์นะครับไอโอดีนเนี่ยเขาสามารถทำลายได้ทาง vegetative cell นะครับแล้วก็ทำลายสปอร์ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอโอดีนเนี่ยมันเป็นตัวออกซิไดซ์นะครับมันก็เลยสามารถทำลายโปรตีนหลายๆชนิดนะครับที่อยู่ภายในเซลล์ได้ทำให้กิจกรรมของเซลล์เนี่ยมันหยุดชะงักนะครับหรือว่าเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพวกคลอรีนนะครับแล้วก็สารประกอบของคลอรีนนะครับคลอรีนเนี่ยเราได้ยินชื่อบ่อยเนาะในแง่ของสารที่เราเอามาผสมกับน้ำประปานะครับสาเหตุที่มีการผสมคลอรีนลงในน้ำประปาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คลอรีนเนี่ยมันทำลายเชื้อโรคนะครับที่ติดมากับน้ำที่เอามาทำน้ำประปานะครับรวมถึงให้มันลงไปฆ่าเชื้อในเชื้อโรคที่ค้างอยู่ในท่อด้วยนะครับนอกจากนั้นพวกสารประกอบในกลุ่มพวกเกลือไฮโปคลอไรด์นะครับก็สามารถใช้เป็นสารเอามาผสมนะครับแล้วก็เอามาแช่ฆ่าเชื้อด้วยนะครับอย่างเช่นพวก
ไฮเตอร์นะครับก็เป็นสารในกลุ่มไฮโปคลอไรด์นะครับอย่างตอนที่พวกเราใช้ไมโครพิเปตนะครับแล้วอาจารย์ให้ทิ้งลงในถังที่บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อก็ที่ใช้อ่ะก็คือไฮเตอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นเกลือไฮโปคลอไรด์นะครับเวลาที่คลอรีนกับเชื้อเจอกันนะครับมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงนะครับก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับทำให้เยื่อหุ้มเซลล์นะครับทำให้ผนังเซลล์เนี่ยเกิดเป็นรูรั่วขึ้นมานะครับทำให้เอนไซม์เสียสภาพนะครับแล้วก็ถ้าเจอในปริมาณมากๆนะครับก็จะทำให้เซลล์ตายซึ่งเวลาที่เราผสมสำหรับฆ่าเชื้อในไมโครพิเปตทิปเนี่ยเราผสมปริมาณสูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในน้ำประปานะครับเขาจะผสมอยู่ประมาณ 1-2 ppm นะครับก็คือ 1-2 ส่วนในน้ำ1ล้านส่วนนะครับก็คือใช้ค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคลอรีนเนี่ยมันเป็นสารที่สามารถทำลายเซลล์ได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาน้ำประปาไปใช้ทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับหรือเอาไปเลี้ยงพืชน้ำเนี่ยเขาก็เลยมีคำแนะนำนะครับว่าจะต้องพักน้ำก่อนนะครับเพราะว่าคลอรีนเนี่ยเวลาที่เขาละลายในน้ำเนี่ยถ้าหากเราอยากจะให้มันหายไปนะครับเราก็ต้องทิ้งไว้นะครับให้คลอรีนเนี่ยมันระเหยออกนะครับเพราะว่าตัวคลอรีนเนี่ยเขาจะมีสถานะเป็นแก๊สนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับถ้าเป็นคลอรีนบริสุทธิ์นะไม่ได้แบบเป็นสารประกอบอย่างอื่นนะครับตัวถัดมานะครับก็คือสารในกลุ่มโลหะหนักนะครับแล้วก็สารประกอบของโลหะหนักนะครับที่เรามาใช้ก็จะมีพวกประหลอดนะครับพวกเงินพวกทองแดงนะครับทีนี้การทำงานเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนของโลหะนั้นๆ นะครับตัวอย่างในการใช้งานนะครับก็อย่างเช่นการเอาสารประกอบของเงินนะครับอย่างเช่นซิลเวอร์เนเตรตเนี่ยเอามาใช้หยอดตานะครับในทารกแรกเกิดเพื่อที่จะป้องกันโรคหนองในนะครับแล้วก็จะมีพวกเมอร์คิวโรโครมนะครับเมอร์ไทโอเลตตัวนี้ก็ใช้หยอดตาแล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อตามเยื่อบุเมือกนะครับแล้วก็คอปเปอร์ซัลเฟตนะครับตัวนี้ทำลายพวกสาหร่ายได้ดีนะครับเขาก็เลยเอามาใช้กับสระว่ายน้ำซึ่งโลหะหนักพวกนี้นะครับกลไกของเขาก็คือเขาจะไปเป็นอินฮิบิเตอร์นะครับหรือว่าตัวยับยั้งเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับทีถ้าเราน่าจะเรียนมาแล้วนะครับในวิชาไบโอเคมก็คือว่าคำว่าอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการจับแบบ reversible กับ irreversible นะครับก็คือไปจับแล้วย้อนกลับได้แล้วก็ย้อนกลับไม่ได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นโลหะหนักเนี่ยมันจะเป็นแบบ irreversible นะครับก็คือย้อนกลับไม่ได้จับแล้วจับเลยนะครับเอนไซม์นั้นก็จะเสียสภาพถาวรนะครับตัวถัดมานะครับก็คือสารในกลุ่มสีหรือว่าไดนะครับสีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆนะครับก็คือพวกแรกเนี่ยเป็นไตรฟีนิลมีเทนไดนะครับอย่างเช่นพวกมาลาไคท์กรีนนะครับวิลเลนกรีนคริสตัลไวโอเลตนะครับหลายๆตัวเราเคยใช้แล้วเนาะอย่างเช่นมาลาไคท์กรีนเราก็ใช้ในการย้อมเอนโดสปอร์ใช่ไหมครับคริสตัลไวโอเลตเราก็เอามาย้อมแกรมนะครับซึ่งคริสตัลไวโอเลตเนี่ยมันก็จับได้ดีกับเพปติโดไกลแคนใช่ไหมครับแล้วก็จับกับอัลเตอร์เมมเบรนก็จับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยสีเหล่านี้นะครับมันก็เลยเขาบอกว่ามันทำลายแบคทีเรียกรรมบวกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทำลายราได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียกรรมลบเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างน้อยนะครับสีเหล่านี้นะครับพอมันจับกับเซลล์แบคทีเรียแล้วเนี่ยมันก็จะไปรบกวนปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นภายในเซลล์นะครับส่วนสีกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มอะคริลินไดนะครับอย่างเช่นอะคริฟาวินทริปโตฟาวินนะครับ
ตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่ใช้ทำลายแบคทีเรียได้บางกลุ่มนะครับอย่างเช่นพวก Staphylococcus นะครับพวก Gonococcus สีเหล่านี้เนี่ยจะไปรวมกับพวกกรดนิวคลีอิกนะครับทำให้กิจกรรมของเซลล์เนี่ยผิดปกติไปกรดนิวคลีอิกก็คือ DNA นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือพวกนี้เป็นสีที่เวลาเข้าไปเวลาเจอเซลล์แล้วมันจะไปจับกับ DNA นะครับทำให้ gene expression เนี่ยผิดปกตินะครับกิจกรรมของเซลล์ก็เลยผิดปกติไปด้วยนะครับกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่ม Soap and Detergent นะครับสบู่และสารซักฟอกนะครับสบู่เนี่ยก็จะทำลายเชื้อหลายๆชนิดได้ดีนะครับอย่างเช่นพวก Pneumococcus นะครับ Streptococcus บางชนิดนะครับแต่ไม่สามารถทำลายพวก Staphylococcus ได้นะครับแล้วก็ทำลายแกรมเนกาทีฟหลอดเชฟไม่ได้นะครับพวกนี้มันทนสบู่ได้ดีนะครับกลไกในการทำลายเชื้อของสบู่นะครับก็มีตั้งแต่การแบบง่ายๆเลยเบสิกสุดๆก็คือเป็นตัวช่วยในการชะล้างนะครับทำให้จุลินทรีย์เนี่ยหลุดจากผิวหนังซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เป็นการลดเชื้อลงละในสเต็ปแรกนะครับแล้วก็สบู่เนี่ยก็สามารถทำลายพวกเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อบางชนิดได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเชื้อที่เขาบอกว่ามันไวต่อสบู่นะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกสเตปนะครับพวกแกรมเนกาทีฟหลอดเชฟอย่างเช่นอีโคไลพวกเนี้ยมันทนสบู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเจอสบู่เนี่ยมันก็จะเป็นการชะล้างออกไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการทำลายเชื้อนะครับเชื้อที่มันหลุดไปกับน้ำมันก็จะล่องลอยไปตามน้ำเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราตรวจน้ำเสียนะครับหรือว่าน้ำจากแหล่งธรรมชาติถ้าแหล่งนั้นเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของอุจจาระเราก็จะยังตรวจเจออีโคไลได้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะออกมาจากลำไส้เป็นเวลานานแล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่าต่อให้มันออกมาเจอสบู่เนี่ยมันก็ยังสามารถทนอยู่ได้นะครับส่วนสารซักฟอกนะครับหรือดีเทอร์เจนต์ก็เป็นสารที่ช่วยในการลดแรงตึงผิวนะครับทำให้น้ำเนี่ยสามารถทำความสะอาดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3พวกย่อยๆนะครับก็คือ anionic detergent นะครับหรือว่าเป็นสารซักฟอกที่มีประจุเป็นลบนะครับพวกที่2คือ cationic detergent หรือว่าสารซักฟอกที่มีประจุเป็นบวกนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือ non-ionic detergent พวกนี้เป็นสารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางนะครับจากการทดสอบนะครับเขาพบว่าพวกที่มีประจุบวกจะฆ่าจุลินทรีย์ได้ดีกว่าประจุลบนะครับแล้วก็สามารถฆ่าได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบเลยนะครับที่ถ้าหากเราย้อนไปนะครับในเรื่องของส่วนประกอบของเซลล์แบคทีเรียนะครับเราก็จะจำได้ว่าเอาเตอร์เมมเบรนนะครับเขามีประจุเป็นลบนะครับแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ก็มีประจุเป็นลบเหมือนกันนะครับดังนั้นดีเทอร์เจนที่มีประจุเป็นบวกนะครับซึ่งมันตรงข้ามกันเนี่ยมันก็เลยสามารถไปจับกับตัวประจุตรงนั้นได้นะครับทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เอาเตอร์เมมเบรนเนี่ยมันเกิดการเสียสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเทอร์เจนในกลุ่มแคทไอออนิกเนี่ยมันก็เลยมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากลดแรงตึงผิวก็คือมันสามารถทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ฉีกขาดได้นะครับก็ทำให้เซลล์เนี่ยตายในที่สุดนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มก๊าซนะครับก๊าซเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้ใช้กับเครื่องมือต่างๆที่มันไม่ทนความร้อนนะครับก็คือถ้ามันทนความร้อนน่ะเขาก็จะไปใช้ความร้อนเปียกความร้อนแห้งตามเรื่องไปนะครับความร้อนเปียกก็อย่างเช่นออโตเคลฟนะครับความร้อนแห้งก็อย่างเช่นการใช้ฮอตแอร์โอเว่นนะครับซึ่งออโตเคฟเนี่ยก็ใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเนาะก็คือ121องศาเซลเซียสนะครับที่ความดัน15ปอนด์ต่อตารางฟุตส่วนความร้อนแห้งเนี่ยในฮอตแอร์โอเว่นเนี่ยเขาก็จะใช้อุณหภูมิ
180องศาเซลเซียสครับนาน 3-4 ชั่วโมงทีนี้วัสดุหลายๆชนิดเนี่ยมันไม่สามารถทนความร้อนขนาดนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นพวกท่อยางนะครับสายยางพวกโอริงพวกซีนต่างๆที่อยู่ในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าห้องปฏิบัติการนะครับมันทนความร้อนไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องใช้ก๊าซเนี่ยซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยในการไปทำลายเชื้อที่มันปนเปื้อนอยู่นะครับรวมถึงการใช้เพื่อที่จะรมห้องปฏิบัติการนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นการฟูมห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแลบห้องพักผู้ป่วยนะครับตัวเนี้ยเราสามารถใช้ก๊าซเพื่อที่จะทำลายเชื้อที่มันปนเปื้อนอยู่ในนั้นได้นะครับถ้าเป็นห้องเนาะเราก็คงไม่ใช้ความร้อนนะครับอย่างเช่นเผาห้องผ่าตัดให้ร้อนแดงอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เนาะทำไม่ได้เหมือนลูกนะครับเราจะไปเผาห้องเอาไปออโต้เคฟห้องเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้สารเคมีในการฟูมนะครับสารเคมีที่เรานิยมใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีฟอร์มาลดีไฮด์นะครับเอทิลีนออกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยก็คือฟอร์มาลีนนั่นแหละนะครับมันคือสารตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดให้ถูกมันคือฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นก๊าซนะครับที่มันคือถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องมันจะมีสถานะเป็นก๊าซแต่เวลาเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเรามักจะเอาไปมักจะใช้งานในรูปของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ละลายน้ำและมีความเข้มข้นแบบอิ่มตัวนะครับคำว่าอิ่มตัวของฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสถึง40โทษที37ถึง 40% นะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งพอมันละลายน้ำแบบอิ่มตัวเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าฟอร์มาลีนนะครับทีนี้ตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเขามีความสามารถในการฆ่าเวเจทีฟเซลล์นะครับแต่เขาจะมีความสามารถในการฆ่าสปอร์ได้ค่อนข้างต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ของลาหรือว่าสปอร์ของแบคทีเรียดังนั้นการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยก็จะต้องใช้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ทำเกี่ยวกับเชื้อรานะครับส่วนมากเขาก็จะมีการฟูมห้องสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือว่าอย่างห่างๆก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยจะใช้ได้ดีเนี่ยก็จะต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับก็คืออุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยประมาณ 60-80% นะครับเวลาที่เราฟูมห้องไปแล้วนะครับตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันก็จะไปรวมตัวกับสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือว่ากรดนิวคลีอิกนะครับมันก็จะทำให้โปรตีนกับกรดนิวคลีอิกเสียสภาพนะครับเซลล์ก็จะเกิดความผิดปกตินะครับแล้วก็ถ้าหากมันเกิดความเสียหายต่อเนื่องรุนแรงเกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยตายในที่สุดนะครับสมัยก่อนเราก็จะมีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในการเอาไปรมพวกโรงเลี้ยงไก่นะครับลงเพาะเห็ดฟางนะครับแล้วถ้าโบราณกว่านั้นก็คือเขาก็จะลงเลี้ยงไหมนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าเลี้ยงม่อนนะครับเวลาที่เขาทำเป็นโรงเนี่ยเขาก็จะมีเวลาหมดแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาฟอร์มาลีนเนี่ยไปลมนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับทีถ้าหากเราไม่ระวังนะครับตัวเนี้ยมันมีโทษค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวฟอร์มาลดีไฮด์เองเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาระคายเคืองต่อทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ถ้าโดนผิวหนังมันก็ทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้นะครับบางคนก็มีอาการแพ้ฟอร์มาลดีไฮด์นะครับก็จะทำให้เกิดสามารถเกิดการช็อกได้นะครับเวลาใช้งานนะครับบางคนก็อาจจะใช้ตัวฟอร์มาลีนไปตั้งไว้เฉยๆนะครับมันก็จะค่อยๆระเหยออกมาแต่วิธีนี้มันจะไม่สะใจนะครับส่วนมากเขาจะใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยไปทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับหรือว่าด่างทับทิมนะครับวิธีก็คือก็จะเอาภาชนะนะครับ
เอาภาชนะมา1อันนะครับแล้วก็เอาโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะครับหรือว่าด่างทับทิมนะครับโรยเอาไว้นะครับในอัตราส่วนที่คำนวณไว้แล้วจากนั้นนะครับเขาก็จะเทฟอร์มาลดีไฮด์ลงไปนะครับทีนี้มันก็จะเกิดการทำปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันกันอย่างรุนแรงนะครับมันก็จะเกิดก๊าซนะครับขึ้นมาปริมาณมากมีควันพวยพุ่งขึ้นมานะครับพร้อมกับไอ้สะเก็ดตัวด่างทับทิมเนี่ยมันก็จะปุ๊ปะนะครับกระเด็นออกมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำส่วนมากเขาก็จะวางไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเนี่ยถ้าหากใครอยู่แลบเขาก็จะให้ทำไอ้พวกเนี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำแบบเนี้ยทุกวันศุกร์นะครับเพราะเขาเชื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์จะไม่มีคนมาทำงานนะครับก็จะทำไว้ทุกวันศุกร์แล้วก็จะมาเปิดห้องอีกทีวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ก็ห้ามเข้านะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีอย่างอื่นมาทดแทนนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศนะครับหรือว่าเครื่องยิงประจุเครื่องยิงไอออนนะครับที่สามารถยิงไอออนออกมาแล้วก็ฆ่าเชื้อในอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์กับโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตแบบนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เยอะนะครับก็คือเอทิลีนออกไซด์นะครับตัวนี้ทำลายเชื้อได้ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำลายสปอร์ได้ด้วยนะครับสามารถทะลุผ่านพลาสติกได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาใช้ฆ่าเชื้อนะครับเขาก็เลยทำง่ายเลยนะครับคือปกติเวลาเราฆ่าเชื้ออะไรเราก็อย่างเวลาเราสมมติว่าเราจะทอดหมูแล้วใส่กล่องข้าวใช่ไหมเราก็ต้องทอดหมูก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในกล่องข้าวแต่นี้มันกลับกันนะครับคือเราเอาของที่เราจะฆ่าเชื้อเนี่ยใส่ในถุงพลาสติกก่อนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ใส่ในถุงละจากนั้นเขาก็จะไปเข้าตู้นะครับแล้วก็จะปล่อยแก๊สเอทิลีนออกไซด์เนี่ยเข้าไปทีโมเลกุลของแก๊สตัวเนี้ยมันสามารถทะลุผ่านพลาสติกได้นะครับทะลุผ่านถุงพลาสติกได้โมเลกุลของแก๊สก็จะแทรกซึมเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปรวมกับโปรตีนเข้าไปรวมกับพวก DNA RNA ไปรวมตัวกับเอนไซม์นะครับทำให้พวกนี้มันเสียสภาพนะครับเอนไซม์ก็จะเสียสภาพอย่างสมบูรณ์นะครับเอนโดสปอร์เองนะครับก็โดนแก๊สตัวนี้แทรกซึมเข้าไปนะครับแล้วถ้าเรายังจำได้นะครับภายในเอนโดสปอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย DNA อีก1ชุดที่อัดแน่นอยู่ใช่ไหมคราวนี้พอเอทิลีนออกไซด์เนี่ยมันเข้าไปทำลาย DNA ในเอนโดสปอร์ได้เอนโดสปอร์นั้นก็จะงอกไม่ได้แล้วนะครับทีมันจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะทำงานได้ดีมันก็ต้องมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับแล้วก็จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือประมาณ 40-60% นะครับแก๊สตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้ค่อนข้างหลากหลายนะอย่างเช่นพวกชุดอุปกรณ์ทำแผลนะครับอุปกรณ์ผ่าตัดเนี่ยที่มันไม่ทนร้อนนะครับอย่างเช่นชุดล้างแผลในเซเว่นอย่างเงี้ยเราเห็นไหมว่าจะมีฟอร์เซปที่เป็นพลาสติกนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้แหละในการฆ่าเชื้อนะครับหรือแม้แต่เพลทอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับที่เราได้ใช้ในบางแลบนะครับเขาก็ฆ่าเชื้อได้ตัวนี้นะครับก่อนที่จะมาจำหน่ายส่วนแก๊สอีกตัวนึงนะครับที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่ากับเอทิลีนออกไซด์หรอกครับแต่ก็ใช้ได้ก็คือเบต้าโพพิโอเลคโตนนะครับตัวนี้เป็นของเหลวไม่มีสีที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็มีจุดเดือดค่อนข้างสูงก็คือ155องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เนี่ยตามคุณสมบัติมันเลยเนี่ยตามสเปคมันเนี่ยคือมันฆ่าแบคทีเรียสปอร์ลาไวรัสเนี่ยได้ดีกว่าเอทิลีนออกไซด์นะครับแต่ข้อด้อยคือมันมีความสามารถในการแทรกซึมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมันสามารถก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับดังนั้นก็เลย
ไม่ค่อยใช้นะครับไม่ค่อยใช้กันแก๊สอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็มีความสามารถในการลดเชื้อได้นะครับเขาก็เอามาใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ขนส่งนะครับก็คือเป็นการลมแก๊สกัมมันถันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีพอที่จะมาฆ่าเชื้อในห้องแลบห้องพักคนป่วยอะไรพวกนี้นะครับเวลาใช้งานก็จะต้องควบคุมความชื้นนะครับให้อยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสนะครับกลุ่มถัดมานะครับคือสารในกลุ่มกรดและเบสนะครับกรดกับเบสเนี่ยเวลาที่ละลายน้ำแล้วก็จะแตกตัวให้ไอออนเนาะอย่างเช่นกรดก็จะได้ไฮโดรเจนไอออนนะครับก็คือ H บวกใช่ไหมนะครับส่วนเบสนะครับละลายน้ำแล้วก็จะได้ไฮโดรซิลไอออนนะครับหรือว่า OH ลบนะครับทีนี้กรดและเบสเนี่ยจะทำลายเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นกับคุณสมบัติในการแตกตัวนะครับถ้าแตกตัวได้ดีกว่าก็จะทำลายเชื้อได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพวกที่เป็นกรดอนินทรีย์พวกที่เป็นกรดแก่เนี่ยก็จะทำลายเชื้อได้ดีกว่านะครับนี่ถ้าหากเปรียบเทียบกันนะครับในหมู่พวกแบคทีเรียนะครับกับพวกลาและยีสต์เนี่ยลากับยีสต์เนี่ยจะทนกรดได้ดีนะครับแต่เขาจะไม่ทนด่างนะครับส่วนไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยถ้าเป็นพวก naked virus นะครับก็จะไม่ค่อยทนหรอกนะครับเจอนิดเดียวก็ง่อยแล้วโทษทีนะครับถ้าเป็น envelope virus นะครับเจอนิดเดียวก็ง่อยแล้ว envelope virus ก็คือพวกที่มีเยื่อไขมันหุ้มนะครับแต่ถ้าเป็น naked virus นะครับตัวที่อาจารย์บอกว่าเอาดีเทอร์เจนต์ล้างมันก็ไม่ตายนะครับถามว่าจะเอาอะไรจัดการมันดีก็กรดตัวนี้แหละนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กับ Naked Virus นะครับอย่างเช่นการเอาน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับล้างอย่างเงี้ยก็เป็นการทำลายเชื้อไวรัสได้นะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยสำหรับ Naked Virus นะครับก็คือพวกเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดลำไส้อักเสบในสุนัขนะครับบ้านใครเคยไปเอาน้องหมามาเลี้ยงนะครับแล้วก็อ้วกแตกอ้วกแตนครี่แตกครี่แตนนะครับอุจจาระออกมาเป็นเลือดเป็นมูกนะครับมีกลิ่นคาวๆเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนั่นแหละคือลักษณะของลำไส้อักเสบนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอมาเลี้ยงแล้วหมาตัวแรกก็ตายไปในโลกนี้นะครับเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วก็เลยไปรับหมาตัวใหม่มานะครับแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือเอามาเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้พาเขาไปทำวัคซีนนะครับเขาก็จะได้รับเชื้อตรงนี้ที่มันตกค้างอยู่ตามพื้นตามพวกภาชนะนะครับตามกำแพงบ้านอะไรเงี้ยเพราะหมาเขาก็ดมเขาก็เลียไปทั่วเนาะพอเขาได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะติดเชื้ออีกรอบนะครับซึ่งเชื้อพวกเนี้ยนะครับเชื้อเนเคดไวรัสตัวนี้มันทนกดได้ดีนะทนกดได้ดีนะครับแต่ถ้าจะใช้กรดกำจัดมันก็ต้องเป็นกรดที่แบบ pH ต่ำมากๆนะครับเพราะมันสามารถทนกรดในกระเพาะของหมาได้นะครับในท้องของน้องหมานะครับ pH เนี่ยประมาณ1กว่าๆนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะครับมันก็ยังทนได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้กรดที่แบบไม่ได้แรงพอนะครับมันก็ทำลายไม่ได้นะครับนี่ตัวถัดมานะครับที่อาจารย์เพิ่มให้ก็คือพวกอนุภาคนาโนนะครับแล้วก็อนุพันธ์ของอนุภาคนาโนจริงๆแล้วพวกนี้มันก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาจากพวกสารในกลุ่มโลหะนะครับอย่างเช่นพวกซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลซิงค์นะครับอย่างเช่นซิงค์ออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนะครับ
ฟอสซัลเฟตนาโนพาร์ติเคิลแมกนีเซียมออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนิกเกิลออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนะครับซึ่งอนุภาคนาโนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการสังเคราะห์ของเขานะครับพอเวลาเอามาใช้งานเนาะเขาก็จะต้องมีกระบวนการกระตุ้นนะครับอย่างเช่นอนุภาคนาโนบางชนิดเนี่ยจะต้องใช้แสงกระตุ้นนะครับซึ่งพอเขาเจอแสงแล้วนะครับมันจะเกิดออกซิเดทีฟสเตทขึ้นมานะครับไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์ได้ซึ่งถ้าจะอธิบายให้ละเอียดเนาะก็คือว่าตัวนาโนพาร์ติเคิลพวกนี้นะครับพอมันเจอแสงนะครับแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำกับออกซิเจนให้กลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับอย่างเช่นไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ไปทำลายผนังเซลล์นะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาทดลองเคลือบพื้นผิวนะครับเคลือบพื้นผิวดำๆตรงเนี้ยด้วยนิกเกิลออกไซด์นะครับแล้วเขาก็ฉายแสงความเข้มสูงๆลงไปนะเป็นแสงจากสปอตไลท์แล้วก็เอาแบคทีเรียเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นด้วยพอเขาเทียบกันนะครับระหว่างกลุ่มที่เป็นคอนโทรลนะครับก็คือไม่ได้เคลือบเนาะไม่ได้เคลือบฉายแสงอย่างเดียวกับกลุ่มที่2นะครับก็คือเคลือบพื้นผิวด้วยนิกเกิลออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนะครับแล้วก็ฉายแสงลงไปเหมือนกันนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่มีนิกเกิลออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลเนี่ยมันก็จะเจเนเรตพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมานะครับมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมันหงิกงอเสียสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันก็ทำลายทั้งเยื่อหุ้มเซลล์ทำลายผนังเซลล์นะครับแล้วก็บางส่วนมันก็สามารถเข้าไปทำลายส่วนประกอบภายในเซลล์ได้ด้วยนะครับทำลายพวกโปรตีนนะครับทำลายพวกDNA RNA ข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เขาใช้ทำพวกลูกบิดประตูที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าพวกฝารองนั่งชักโครกนะครับที่เขาบอกว่าผสมนี่นู่นนั่นใช้ชื่อต่างการค้าของเขาแบนแบกแบกแบนแบคทีเรียลแบนอะไรพวกนี้นะครับก็คือเนี่ยเขาก็เคลือบพวกนี้แหละแล้วพอมันเจอแสงนะครับมันก็จะผลิตฟรีแรดิคอลหรือว่าผลิตอนุมูลอิสระออกมาปริมาณน้อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะช่วยลดเชื้อที่บริเวณผิวสัมผัสตรงนั้นได้นะครับทีนี้กลุ่มที่3นะครับของกระบวนการควบคุมเนาะก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับการใช้สารปฏิชีวนะแล้วก็ยารักษาโรคนะครับที่ข้อดีของการใช้พวกยาปฏิชีวนะนะครับก็คือมันจะออกฤทธิ์โดยตรงกับพาราไซต์ออกฤทธิ์โดยตรงกับจุลินทรีย์นะครับโดยที่มันมีความเป็นพิษมีผลข้างเคียงกับมนุษย์เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วมันก็มีความสามารถในการแทรกซึมผ่านเนื้อเยื่อของตัวเรานะครับแล้วก็ไปเจอกับตัวจุลินทรีย์หรือตัวปรสิตได้นะครับแม้ว่ามันจะมุดอยู่ในร่างกายของเรานะครับอยู่ที่ไหนมันก็จะหาจนเจอนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือตัวยาปฏิชีวนะเนี่ยจะไม่ทำลายภูมิคุ้มกันของเรานะครับก็คือมันจะไม่รบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับมันก็จะต่างนะต่างกับการใช้ยาภายนอกเนาะอย่างเช่นถ้าหากเป็นพวกแอนติเซปติกเนี่ยเราใช้ได้แค่พื้นผิวภายนอกเราไม่สามารถเอาแอนติเซปติกเนี่ยกรอกเข้าไปทางปากนะครับให้มันไหลผ่านหลอดอาหารไหลผ่านกระเพาะนะครับลำไส้เล็กเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียในลำไส้ใหญ่มันทำไม่ได้นะครับเราจะตายเอาก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดเชื้อในระบบต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราก็เลยต้องใช้ยานะครับเราเลยต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปดูดซึมนะครับยาเนี่ยจะเริ่มดูดซึมตั้งแต่ในกระเพาะอาหารนะครับส่วนนึงถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารส่วนที่เหลือถูกดูดซึมในลำไส้เล็กแล้วมันก็จะถูกส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆนะครับผ่านทั้ง
การแพร่กระจายผ่านทางเส้นเลือดแล้วก็ทางเนื้อเยื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยามันก็จะกระจายไปนะครับจนกระทั่งมันไปเจอกับเชื้อโรคแล้วมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาเกิดการทำงานตามที่ถูกออกแบบไว้นะครับที่คำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกเลยนะครับก็คือ antimicrobial นะครับตัวนี้คำไทยก็ใช้คำว่ายาต้านจุลชีพนะครับความหมายก็คือเป็นยาเป็นสารอะไรก็ได้ที่เรากินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไม่สามารถแบ่งตัวไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับคือแอนตี้ไบโอติกนะครับหรือว่ายาปฏิชีวนะตัวนี้เนี่ยมีส่วนที่เหมือนแล้วก็ต่างกันด้วยนะครับส่วนที่เหมือนก็คือมันเป็นยาที่กินเข้าไปนะครับกินเข้าไปแล้วก็ไปหยุดการแบ่งตัวของจุลินทรีย์นะครับหรืออาจจะฉีดเข้าไปก็นับเหมือนกันนะครับใช้วิธีอะไรก็ได้ยัดเข้าไปในร่างกายนะแล้วมันจะไปทำให้จุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้แต่คำว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะต้องเอามาจากสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับต้นกำเนิดเลยเนี่ยก็คือมันเป็นสารที่สิ่งมีชีวิตชนิดกอไก่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะหยุดการเจริญของสิ่งมีชีวิตชนิดขอไข่คอควายงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างนะครับอันนี้คือความหมายแบบกว้างๆของมันนะครับคราวนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกนะครับถ้าเราพูดถึงยาปฏิชีวนะที่ใช้กับแบคทีเรียนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแอนตี้แบคทีเรียลดรักนะครับหรือว่ายาต้านแบคทีเรียนะครับทีถ้าลงลึกไปอีกนะครับลงลึกในถึงกลไกนะครับว่าไอการต้านเนี่ยมันแค่ไปหยุดการเจริญไหมนะครับถ้ามันหยุดแค่การเจริญเราจะเรียกว่าแบคทีเรียสแตติกนะครับก็คือเอาเข้าไปในร่างกายปุ๊บแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเราอะหยุดการเจริญไม่มีการแบ่งตัวแต่มันยังไม่ตายนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการกดพอสไว้ก่อนนะครับประมาณว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งแบ่งตัวนะแล้วพอมันกดพอสแล้วระบบภูมิคุ้มกันนะครับพวกเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆก็จะมาไล่กินนะครับแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งมีการพรีเซนต์แอนติเจนนะครับให้กับ B เซลแล้วเรียบร้อย B เซลก็จะเปลี่ยนจากนาอีฟ B เซลกลายไปเป็น activated B เซลกลายไปเป็น plasma เซลนะครับที่สามารถผลิตแอนติบอดีออกมาจัดการกับแบคทีเรียพวกนี้ได้ยาพวกนี้เราเรียกว่าแบคทีเรียสแตติกนะครับสแตติกหรือสแตซิสเนี่ยแปลว่าอยู่เฉยๆนะครับแปลว่าอยู่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็คือเป็นยาปฏิชีวนะที่รับเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันอยู่นิ่งๆไม่แบ่งตัวนะครับไม่มีการเพิ่มจำนวนแต่ถ้าหากเป็นยาที่กินเข้าไปหรือฉีดเข้าไปนะครับหรือทาเข้าไปปุ๊บนะครับทำให้แบคทีเรียที่สัมผัสยานี้เนี่ยตายนะครับตายในระยะเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบคทีเรียไซดอลนะครับไซดอลตัวเนี้ยแปลว่าตายนะครับแปลว่าตายยาตัวเนี้ยจะฆ่าแบคทีเรียในทันทีนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นการออกฤทธิ์ที่รุนแรงกว่านะครับทีนี้ยาแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยบางชนิดมันสามารถทำงานได้แค่แบคทีเรียสแตติกนะครับบางชนิดกินเข้าไปปุ๊บเป็นแบคทีเรียไซดอลได้อย่างเดียวก็คือกินเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้ออย่างเดียวนะครับแต่ก็จะมีบางชนิดที่ถ้ากินได้น้อยนะครับถ้ากินได้น้อยหรือถ้าฉีดได้น้อยจะเป็นแบคทีเรียสแตติกแต่ถ้ากินเยอะๆนะครับหรือว่าฉีดเข้าไปในปริมาณเยอะๆเขาจะทำหน้าที่เป็นแบคทีเรียไซดอลนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้กับเชื้อรานะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นแอนตี้ฟังกัลดรักซึ่งแน่นอนว่าแอนตี้ฟังกัลดรักมันก็จะ
แบ่งออกเป็นนะครับว่าเป็นฟังจีไซไหมเป็นแบบฟังจีไซเดลดรักไหมนะครับหรือว่าเป็นแบบทําให้เกิดสภาวะหยุดการเจริญไหมนะครับก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเป็นยาที่ใช้กับไวรัสนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นแอนตี้ไวรัลดรักนะครับก็คือเป็นยาที่กินเข้าไปเพื่อที่จะต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับซึ่งแต่ละตัวพวกนี้มันก็จะมีกลไกในการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็มียาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแล้วก็ยาปฏิชีวนะเนี่ยมาจากหลากหลายที่มามากนะครับสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการค้นพบเพนิซิลีนนะครับเขาก็จะมียารักษาโรคติดเชื้อที่ได้มาจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่เรายังไม่เรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะนะครับอย่างเช่นยาควินินนะครับที่มาจากเปลือกไม้ที่ชื่อว่าซิงโคนาตัวนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าพวกปรสิตที่เป็นต้นเหตุของมาลาเรียได้นะครับแล้วก็จะมีพวกซันวาแซนนะครับซึ่งตัวนี้มีส่วนประกอบของสารหนูนะครับเป็นสารพิษนะครับที่สามารถรักษาซิฟิลิสได้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี1910นะครับแต่ว่ายังไม่เก่าเท่าควินินนะครับควินินนี่คือปี1630นะครับตอนนั้นไทยยังอยู่น่าจะอยู่สมัยอยุธยาอยู่เลยมั้งนะครับเรายังไปขี่ช้างชนกันอยู่นะครับแต่ฝรั่งเขามียาควินินรักษาไข้ป่ารักษามาลาเรียแล้วนะครับแล้วก็ในยุคถัดมานะครับก็จะมีการค้นพบพวกยาสังเคราะห์นะครับอย่างเช่นพวกซัลฟูนามายนะครับพวกซัลฟาเดซีนซัลฟาโมเดซีนนะครับทีนี้อีกพวกหนึ่งนะครับก็คือที่เราเรียกว่ายาปฏิชีวนะหรือสารปฏิชีวนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ค้นพบครั้งแรกนะครับก็คือสมัยของเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะครับการที่เราจะบอกว่ายาชนิดไหนเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่าเป็นสารปฏิชีวนะได้เนี่ยคือคำจำกัดความก็คือมันจะต้องเป็นสารที่ได้จากเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่มันสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติโดยสารตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติในการฆ่าหรือว่ายับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆได้นะครับแล้วเราก็จะใช้แค่ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทีนี้ยาปฏิชีวะชนิดแรกนะครับที่เราค้นพบเนี่ยมันก็คือเพนิซิลินนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่ามันใช้รักษาโรคได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนิโกคอคคอลนะครับหรือว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียในกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียทรงกลมนะครับการรักษาโรคติดเชื้อพวกชิเจลล่านะครับติดเชื้อสเตฟไฟโลคอคัสนะครับติดเชื้อสเตปโตคอคัสแล้วก็จะมีแบคทีเรียกรัมลบอีกหลายชนิดนะครับการใช้รักษาโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบนะครับการรักษาอาการติดเชื้อในบาดแผลการรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับก็สามารถใช้ยาปฏิชีวนะที่คิดค้นขึ้นตอนนั้นได้นะครับแต่ก็แน่นอนแหละนะครับว่าพอเราใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเชื้อโรคเองเขาก็ไม่อยากตายเขาก็ยังอยากสืบพันธุ์อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการพยายามทำให้ตัวเองสามารถทนทานต่อยาพวกนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่าการที่แบบว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ค้นพบเชื้อดื้อยาอีกหลายชนิดนะครับแม้ว่าเราจะค้นพบยาปฏิชีวนะนะครับแต่เราก็ค้นพบเชื้อดื้อยาในปริมาณที่มากกว่าเสมอนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเพลทนะครับของเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะครับคือแกต้องการจะเลี้ยงเชื้อสเตฟไฟโลคอคัสนะครับที่มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดบาดเป็นพวกผิวหนังติดเชื้อเป็นหนองเป็นฝีอะไรพวกนี้นะครับที่ปรากฏว่าตอนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแล้วมันมีเชื้อราขึ้นอยู่จุ่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นเราเราก็คงเอาไปเคลียร์ทิ้งเนาะ
แต่ว่าปรากฏว่าเขามีความที่เขาเตรียมจะดังแล้วอ่ะคนมันจะดังนะครับก็เลยเอ๊ะมานั่งดูว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยโคโลนีมันถึงเล็กกว่าตรงนี้นะตรงนี้มันโคโลนีก็ยังใหญ่บึ้มบึ้มอยู่แต่ทำไมตรงเนี้ยมันเล็กจังเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอชลาตัวเนี้ยมันน่าจะผลิตอะไรออกมาแหละมันก็เลยทำให้สเต็ปตัวเนี้ยมันเจริญได้ไม่ดีนะครับเขาก็เลยทำการทดลองแล้วก็สกัดสารออกจากลาชนิดนี้นะครับต่อมาเราก็เรียกสารชนิดที่แยกออกมาได้เนี่ยว่าเพนิซิลินนะครับซึ่งตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ได้ในปี1929นะครับปีนี้2023เนาะก็เท่าไหร่แล้วอ่ะเกือบ100ปีมาแล้วนะครับเกือบ100ปีมาแล้วก็ประมาณสมัยตอนกลางๆเนาะของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและตั้งแต่วันนั้นนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับตั้งแต่ปีประมาณ192กว่าๆนะครับ1926เนาะก็มีการค้นพบเพนิซิลินนะครับแล้วก็มีพวกซัลฟูนามายนะครับอะมิโนไกโคไซด์แล้วก็คอลัมฟินิคอลเตต้าไซคลินนะครับมาโคไลไกโคเปปไทด์แอนซาไมซินนะครับควินโลนสเตปโตกรามินออกซาโลซินโลนนะครับแล้วก็ลิโปแพปไทด์ซึ่งอันนี้คือชื่อกลุ่มนะแต่ในหนึ่งกลุ่มเนี่ยมีอีกหลายชนิดเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวแรกอะที่เราค้นพบคือเพนิซิลินเนาะเรามีชื่อนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าแลคแตมนะครับซึ่งมันก็ยังคงเป็นยาปฏิชีวนะที่เรายังใช้งานอยู่นะครับเวลาเราต้องการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยยาในกลุ่มลูกหลานของเพนิซิลินเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกยกมาใช้เป็นพวกแรกๆเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมม็อกซี่นะครับแอมม็อกซี่ซิลินเนี่ยที่แบบเวลาเราเจ็บป่วยเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปหาหมอหรือว่าไปร้านขายยาเภสัชกรเขาก็จะจ่ายตัวนี้เป็นตัวแรกๆเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นยาที่ราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ถูกจัดให้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็น first line เป็น first line drug หรือว่า first line antibiotic นะครับก็คือเป็นยาชนิดแรกที่จะถูกใช้งานนะครับถ้าใช้ first line ไม่ได้เขาถึงจะเปลี่ยนเป็น second line นะครับ second line ใช้ไม่ได้ถึงจะเปลี่ยนเป็น third line มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่รักษาโรคติดเชื้อเนี่ยจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับภาพกว้างๆของยาปฏิชีวนะนะครับวิธีในการออกฤทธิ์หรือว่ากลไกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปออกฤทธิ์ต่อผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นะครับอย่างเช่นการยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับหรือว่าการไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็แบบอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นการรบกวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับอย่างเช่นไปจับกับ 50S นะครับการไปจับกับ 30S นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรบกวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำตัวเป็นแอนติโฟเลตนะครับการทำตัวเป็นโทโพไอโซเมอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับการทำตัวเป็นแอนแอโรบิกดีเอ็นเออินฮิบิเตอร์นะครับเป็นการทำตัวเป็นRNA polymerase inhibitor นะครับก็คือไปยับยั้งไปกวนกระบวนการสังเคราะห์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกเนี่ยมันมีหลายช่องนะครับที่แบบถ้ามันไปต่อไม่ได้กระบวนการอื่นมันก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาพวกเนี้ยมันเกิดเป็นพาสเวย์นะครับบางตัวก็เกิดเป็นไซเคิลนะครับถ้ามันติดตรงคอขวดมันจะไปต่อไม่ได้นะครับทีถ้าหากเราสามารถรบกวนตรงคอขวดนั้นได้เซลล์ใหม่ก็จะไม่เกิดนะครับเซลล์ใหม่มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือเป็นตารางนะครับเป็นชาร์ตที่แบ่งตาม
กลไกนะครับเนี่ยถ้าหากเป็นพูดเรื่องของเซลล์อินเวลอปนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบกวนผนังเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็มีแบบมากมายหลายชนิดมากนะครับตัวเด่นๆนะครับก็จะมีพวกเพนิซิลินนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยการสังเคราะห์โปรตีนนะครับก็จะมีการกวน 30S 50S นะครับตัวที่ไปกวน 30S ก็อย่างเช่นพวกยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์นะครับอย่างเช่นพวกที่ลงท้ายด้วยคำว่าไมซินนะครับพวกไมซินเนี่ยจะเป็นโปรตีนซินเทซิสอินฮิบิเตอร์หมดเลยนะครับอย่างเช่นสเตปโตไมซินนะไฮโดรสเตปโตไมซินนีโอไมซินพาโรโมไมซินนะครับไมซินนะมันมีอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นไมซินนะครับอย่างเช่นเจนต้าไมซินเนทิลไมซินไซโมไมซินนะครับที่มันลงชื่อต่างกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมาจากเขาแยกได้จากเชื้อคนละชนิดกันนะครับถ้าเป็นเชื้อในกลุ่มสเตปโตไมซิสเนี่ยจะใช้คำว่าไมซินแต่ถ้าเป็นพวกไมโครโมโนสปอราเนี่ยจะใช้คำลงท้ายว่าไมซินนะครับตัวถัดมานะครับก็คือยาในกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปแย่งจับบน DNA บน RNA นะครับเป็นแย่งจับบนไรโบโซมอล RNA ของ 30S สับยูนิตนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นยาในกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีด็อกซี่ไซคลินนะครับคลอเทต้าไซคลินเทต้าไซคลินเมตาไซคลินไมโนไซคลินออกซิเทต้าไซคลินนะครับซึ่งตัวนี้แหละอันนี้คือตัวที่เราได้ทดสอบนะครับตัวที่เราเอาไปทำดิสดิฟิวชันคือตัวนี้นะครับกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มไกลซิลไซคลินนะครับอย่างเช่นไทกี้ไซคลินนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพวกนี้ไอ้พวกชื่อแปลกๆไม่ค่อยได้ยินเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เฟิร์สไลน์เขาก็จะเก็บไว้ใช้หลังๆนะครับส่วนมากพวกนี้เป็นยาแรงนะเป็นยาค่อนข้างแรงนะครับแต่บางทีมันก็แบบก็ยาแรงก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ใช้ทีหลังอันไหนยาที่ไม่แรงมากแต่ถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเอายาแรงไปเจอกับเชื้อเพราะถ้าหากเชื้อเนี่ยมันพัฒนาตัวเองแล้วมันดื้อยาแรงได้ต่อไปมันจะไม่มีอะไรเอาเขาอยู่นะครับทีนี้กลุ่มถัดมานะครับคือพวกที่จับกับ 50S sub unit นะครับก็จะมีกลุ่ม peptidyl transferase inhibitor นะครับอย่างเช่นอัลฟินิคอลส์นะครับพลูโรมิวติลินส์นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นยาที่ไปขัดขวางกระบวนการทรานสเพปติเดชันทรานสโลเคชันนะครับอย่างเช่นมาโครไลนะครับยาในกลุ่มลินโคซาลินโคซามายนะครับก็ยังมีแบบอื่นๆนะครับอื่นๆอย่างเช่นยาในกลุ่มสเตียรอยด์แอนตี้แบคทีเรียลนะครับอย่างเช่นฟิวซิลิกแอซิดนะครับที่กลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มที่ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีกนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นแอนตี้โฟเลตนะครับตัวโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีกนะครับอย่างในคนเองก็จำเป็นนะครับตัวโฟเลตเนี่ยจะเป็นสารที่จำเป็นมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าจะต้องใช้ตัวเนี้ยในการสังเคราะห์พวก DNA แล้วก็ RNA ครับทีในกระบวนการสังเคราะห์โฟลิกแอซิดเนี่ยมันก็จะมีช่องที่แบบยาปฏิชีวนะมันสามารถเข้าไปรบกวนได้เช่นการไปเป็น DHFR inhibitor นะครับยาที่เป็นกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นไทเมโทพริมนะครับตัวนี้นะครับ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกซัลโฟนามายนะครับตัวนี้เป็น DHPS inhibitor นะครับซึ่งซัลโฟนามายเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3พวกอีกว่าจะเป็น short acting นะครับ intermediate แล้วก็ long acting นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเร็วนะครับในการออกฤทธิ์นะครับแล้วก็พวกเนี้ยนะครับเวลาที่บอกออกฤทธิ์เร็วอ่ะเขาว่าช็อตแอคติ้งเนี่ยหมายถึงว่าออกฤทธิ์เร็วแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วด้วยนะครับส่วนลองแอคติ้งเนี่ยก็คือออกฤทธิ์ช้ากว่าแต่ว่าอยู่ได้นานกว่านะครับส่วนอินเตอร์มีเดียตก็คือกลางๆออกฤทธิ์ก็ความเร็วปานกลางอยู่ได้นานก็ปานกลางนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือโทโปไอโซเมเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็ยาในกลุ่มควินโลนนะครับทีนี้ยาในกลุ่มโทโปไอโซเมเรสอินฮิบิเตอร์และควินโลนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นพวก first generation นะครับกับพวก fluoroquinolone นะครับพวก first generation หรือพวกที่ค้นพบเป็นพวกแรกๆนะครับก็อย่างเช่นพวกฟูมิควายนะครับนาริดิสิกแอซิดนะครับออกซาลินิกแอออกโซลินิกแอซิดนะครับไพเพมิดิกแอซิดนะครับส่วนฟูโรควินโลนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพวก second generation โทโปไอโซเมเรสอินฮิบิเตอร์นะครับอย่างเช่นซิปโรฟลอกซาซินโอฟลอกซาซินนอฟลอกซาซินพีฟลอกซาซินนะครับเทิร์ดเจเนเรชันก็อย่างเช่นรีโวฟลอกซาซินสปาติฟลอกซาซินนะครับส่วนพวกเจเนเรชันที่4หรือ first generation นะครับก็อย่างเช่นม็อกซีฟลอกซาซินนะครับกาติฟลอกซาซินไดฟลอกซาซินเอนโรฟลอกซาซินมาโบฟลอกซาซินนะครับแล้วก็จะมีพวกที่แบบไม่ได้จัดอยู่ในหมวดนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นโนโวไบโอซินนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือเป็นกลุ่มแอนแอโรบิกดีเอ็นเออินฮิบิเตอร์นะครับอย่างเช่นการใช้ไนโตไอดีมาโซนเดลิเวอทีฟนะครับหรือว่าอนุพันธ์ของไนโตรอิมิดาโซนนะครับอย่างเช่นมีโทรไนโดโซนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไนโตรฟิวแลนส์เดลิเวอทีฟนะครับหรือว่าอนุพันธ์ของไนโตรฟิวแลนส์นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นไนโตรฟิวลาโทนินนะครับฟูราโซลิโดนนะครับ2ตัวนี้แล้วก็จะมีในกลุ่มที่ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA นะครับอย่างเช่นไรแฟมพิซินนะครับตัวนี้จะไปจับกับ RNA polymerase นะครับก็ทำให้สังเคราะห์RNA ไม่ได้นะครับเซลล์ก็จะไม่มีกิจกรรมเนาะเพราะว่าถ้าสังเคราะห์ RNA ไม่ได้ก็จะสังเคราะห์โปรตีนไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันส่วนนี้ก็คือเป็นกราฟิกนะครับแสดงรวมๆว่าเอ๊ะยาแต่ละชนิดเนี่ยมันออกฤทธิ์ตรงไหนของเซลล์นะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับสไลด์นี้ถ้าเราทำความเข้าใจอันนี้ได้มันก็จะเข้าใจอันอื่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับลองดูซิพวกที่ออกฤทธิ์กับไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราก็ลองไปดูเนาะพวกที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นพวก 50S inhibitor นะครับพวกที่ยับยั้ง 30S inhibitor นะครับพวกที่ไปรบกวน transfer RNA นะครับพวกที่ไปกวนการสังเคราะห์สารประกอบลิปิดนะครับมีอะไรบ้างนะครับพวกที่ไปกวนการสังเคราะห์กรดโฟลิกมีอะไรบ้างนะครับพวกที่ไปกวน DNA โทโปไอโซเมเรสนะครับหรือว่า DHGRase มีอะไรบ้างนะครับพวกที่ไปยับยั้งกระบวนการ RNA elongation มีตัวไหนนะครับก็ลองดูแล้วก็ทำความเข้าใจภาพนี้นะครับ
นี่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้มันเป็นดีเทลลึกละนะครับอย่างเช่นยาตัวแรกเนาะเป็นอินซูลินนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟาโลสปอรินไซโคเซอรีนนะครับบาซิตาซินพวกนี้ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับทีนี้ความสำคัญตรงนี้อยู่ที่ว่าถ้าเชื้อตัวนั้นนะครับมีเอนไซม์ที่เรียกว่าเบต้าแลคตาเมสนะครับเขาก็จะไปย่อยวงแหวนเบต้าเลคแตมที่อยู่ในยากลุ่มเพนิซิลินก็จะทำให้เพนิซิลินเสียสภาพนะครับดังนั้นถ้าเชื้อตัวไหนสามารถผลิตเอนไซม์ตัวนี้ได้เชื้อตัวนั้นก็จะดื้อยากลุ่มเพนิซิลินนะครับส่วนเซฟาโลสปอรินนะครับก็กลไกเนี่ยคล้ายกับเพนิซิลินนะครับแต่ว่าข้อดีคือถ้าคนที่แพ้เพนิซิลินนะครับก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ยาตัวนี้ได้นะครับแต่ข้อจำกัดก็คือไม่สามารถทำลายเชื้อในกลุ่มโซโดโมเนสได้นะครับไซโคลสปอรินนะครับอันนี้ผลข้างเคียงค่อนข้างสูงนะครับบาซิตาซินตัวนี้ก็เป็นพิษต่อสัตว์ต่อคนนะครับมีข้อจำกัดในการใช้ก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับผลข้างเคียงเยอะเราจะไม่ใช้นะครับแวนโคไมซินนะครับตัวนี้สร้างจากเซปโตไมซินนะครับกลุ่มถัดมานะครับไอพวกที่มีผลต่อเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็อย่างเช่นโพลิมิกซินตัวนี้ใช้ได้ดีกับแกรมลบนะครับแล้วก็จะมีแกมิซิดีนไทโรซิดีนนะครับตัวนี้สร้างจากบาซิลัสนะครับแต่ไปส่งผลกับแกรมบวกซึ่งเป็นบาซิลซึ่งบาซิลัสก็เป็นแกรมบวกนะบาซิลัสก็เป็นแกรมบวกซึ่งมันสร้างออกมาเพื่อที่จะยับยั้งแกรมบวกตัวอื่นนะครับแต่ข้อจำกัดคือตัวแกรมิซิดีนเนี่ยมันเป็นสารที่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อนะครับเขาก็เลยมีการจำกัดการใช้งานนะครับแล้วก็ยาแกรมิซิดีนเนี่ยเป็นแบคทีเรียไซดอลนะครับเพราะว่ามันทำให้เซลล์แบคทีเรียตายนะครับมันไม่ใช่แค่หยุดการเจริญนะครับนิสตาตินนะครับตัวนี้มันไปทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์เนี่ยมันเสียคุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านนะครับก็คือมันปล่อยให้อะไรอยากผ่านก็ผ่านเลยนะครับก็คือเหมือนกับเซลล์มันเป็นรูรั่วนะครับมันก็เลยแบบมีสารเข้าออกได้แบบไม่จำกัดมันก็ทำให้เซลล์เนี่ยเกิดความเสียสมดุลนะครับตัวถัดมาสเตปโตไมซินนะครับตัวนี้สามารถใช้กับคนใช้กับเชื้อนะครับที่ดื้อซัลฟูนามายกับเพนิซิลินได้นะครับตัวนี้สามารถใช้รักษาวัณโรคได้นะครับสเตปโตไมซินแต่ข้อจำกัดคือจะต้องเป็นชนิดที่มีความบริสุทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ใช้ในปริมาณน้อยๆแต่ผลข้างเคียงก็มีนะครับเพราะว่าถ้าหากใช้ไปนานๆ นะครับจะมีผลต่อระบบประสาทนะครับกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับตัวนี้มีทั้งเที่ยวมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีแบบกึ่งสังเคราะห์ด้วยนะครับตัวที่เราใช้นะครับก็จะมีคลอเตต้าไซคลินนะครับแล้วก็ออกซิเตต้าไซคลินนะครับออกซิเตต้าไซคลินอีกชื่อหนึ่งก็คือเทอราไมซินนะครับตัวนี้มีผลต่อแกรมบวกลิกเซียนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยในวงการปศุสัตว์เนาะเขาก็เลยมีการใช้พวกออกซิเตต้าไซคลินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่เขาใช้เนี่ยในการป้องกันนะครับแบบป้องกันพวกโรคท้องเสียในปศุสัตว์อย่างเช่นพวกสุกรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะยามันควรไว้รักษานะแต่บางทีเขาก็ใช้เพื่อป้องกันนะครับซึ่งมันไม่ใช่การใช้ที่ถูกต้องนะครับถ้าใช้แบบนี้เรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็
ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เชื้อที่อยู่ในตัวสัตว์เกิดการดื้อยาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาใช้เขาใช้ในโดสต่ำนะครับมันไม่ใช่โดสสำหรับการรักษาเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเชื้ออะไรเงี้ยแล้วพวกจุลินทรีย์ในลำไส้หมูลำไส้อะไรเนี่ยมันก็เกิดการดื้อยาละแล้วพอขับถ่ายออกมามันก็จะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็หน้าตาของคอร์แรมฟินิคอลนะครับหน้าตาของอิริโทไมซินนะครับอิริโทไมซินเนี่ยสามารถใช้กับเชื้อที่ดื้อเพนิซิลินแล้วก็สเตปโตไมซินได้นะครับแล้วก็บางกรณีก็ใช้กับคนที่แพ้ยาในกลุ่มของเพนิซิลินได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอาจารย์เองอาจารย์แพ้พวกแอมม็อกซิซิลินเนาะซึ่งมันเป็นลูกหลานของเพนิซิลินอาจารย์ก็จะต้องใช้อิริโทไมซินนะครับหรือข้ามไปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นล็อกซิโทไมซินนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของพวกที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดนิวคลีกนะครับอย่างเช่นแรมแฟมปิซินนะครับแรมแฟมปิซินก็ใช้กับเชื้อวัณโรคได้นะครับแอคทิโนไมซินเมโทไมซินคริสโตฟูวินนะครับพวกนี้ก็ยับยั้งการสร้าง DNA หมดเลยนะครับพวกซัลโฟนามายนะครับตัวนี้ยับยั้งเอนไซม์เฉพาะนะครับที่อยู่ในวัฏจักรของการสังเคราะห์โฟเลตนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพาร์ทของยาต้านเชื้อรานะครับเรามาดูตัวที่ใช้บ่อยเลยดีกว่านะครับก็จะมีพวกยาที่เป็นยาใช้ภายนอกนะครับยาทานะครับทีก็จะมีพวกนิสตาตินนะครับแล้วก็จะมีโคไตมาโซนแอมโฟไทซิน B นะครับไมโครนาโซนนะครับทีแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่เขาจำหน่ายเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็จะมีความแรงหรือว่าปริมาณเนี่ยที่ต่างกันนะครับแล้วก็จะมีผลข้างเคียงที่ต่างกันด้วยอย่างนิสตาตินนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นยาทานะครับแล้วก็จะมีในรูปแบบของยาแขวนตะกอนนะครับซึ่งผลข้างเคียงของนิสตาตินนะครับก็คือทำให้เกิดอาการคลื่นไส้นะครับมีอาการอาเจียนบางรายก็ท้องร่วงนะครับแล้วก็โคไตมาโซนนะครับอยู่ในรูปแบบของยาที่ใช้ในการรับประทานนะครับตัวนี้ก็มีอาการข้างเคียงก็คือทำให้เกิดอาการวิงเวียนนะครับอาเจียนแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายตามเนื้อตามตัวนะครับบางคนก็เกิดอาการเบื่ออาหารนะครับส่วนแอมโฟไทซิน B นะครับมีพิษต่อตับนะครับมีพิษต่อตับบางรายก็มีอาการโลหิตจางนะครับบางรายก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้นะครับส่วนไมโครนาโซนนะครับก็มีผลข้างเคียงก็คือทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวนะครับเกิดอาการผิดปกติกับบางส่วนของร่างกายนะครับที่ตัวถัดมานะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นยาใช้ภายในละกันนะครับเพราะว่าเขาบอกเป็นซิสเตมิกนะครับซึ่งคำว่าซิสเตมิกเนี่ยมันก็รวมทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับคีโตโคนาโซนนะครับบ้านเราเอามาผสมกับแชมพูกำจัดรังแคนะครับเอาไปใช้ภายนอกเฉยเลยแต่ว่าจริงๆยาตัวนี้เนี่ยเขาเป็นยาที่ใช้แบบซิสเตมิกนะครับก็คือต้องเทคเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการฉีดนะครับทีนี้รูปแบบที่เขานิยมใช้นะครับก็คือเป็นแบบเม็ดนะครับสามารถกินเข้าไปเม็ดหนึ่ง200มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็คือมันเป็นพิษต่อตับนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดอาการคลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนมีอาการ
บวมแดงนะครับบางรายก็เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงท้องเดินนะครับตัวถัดมานะครับคือฟูโคนาโซนนะครับตัวนี้ก็มีทั้งรูปแบบเม็ดนะครับแบบน้ำนะครับแล้วก็มีแบบฉีดเข้าทางท่อน้ำเกลือนะครับแต่ข้อจำกัดของมันก็คือมันเป็นพิษต่อตับนะครับทำให้คนที่ใช้ยาตัวเนี้ยบางรายก็มีอาการไวต่อแสงนะครับก็คือเป็นแพ้แสงนะครับทำให้เกิดการแบบว่าเจอแสงแล้วมีอาการคันนะครับมีอาการผื่นขึ้นนะครับบางรายก็มีอาการวิงเวียนอาเจียนนะครับมีผื่นแดงขึ้นตามตัวตัวถัดมาไอตราโคนาโซนนะครับตัวนี้มีทั้งแบบเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็แบบที่เป็นน้ำนะครับผลข้างเคียงนะครับก็คือเป็นพิษต่อตับนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการบวมแดงได้นะครับบางรายก็มีอาการคลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนนะครับมีผื่นแดงขึ้นตามตัวบางรายก็มีอาการท้องเสียท้องร่วงด้วยนะครับส่วนโพซาโคนาโซนนะครับตัวนี้อยู่ในรูปแบบของเป็นเหมือนยาน้ำแขวนตะกอนนะครับก็คือเป็นซัสเพนชันนะครับตัวนี้อาการข้างเคียงนะครับก็อาเจียนวิงเวียนท้องร่วงนะครับมีพิษต่อตับนะครับแล้วก็มีอาการบวมแดงนะครับที่ในส่วนของยาต้านไวรัสนะครับส่วนมากเนี่ยยาที่ใช้ในการต้านไวรัสเนี่ยก็เป็นมันจะเป็นยาสังเคราะห์นะครับแล้วก็กลไกมันส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไปยับยั้งกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเพิ่มจำนวนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการattachment entry นะครับ uncoating นะครับหรือว่าไปป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้ง10ขั้นตอนตรงเนี้ย10ขั้นตอนตัวเนี้ยสามารถเป็นเป้าหมายของยาต้านไวรัสได้หมดเลยนะครับที่วิธีการออกแบบยาต้านไวรัสที่นิยมกันนะครับก็คือเขาก็จะออกแบบให้มีหน้าตาคล้ายกับซับสเตรตนะครับหรือว่าสารตั้งต้นที่อยู่ในกระบวนการทั้ง10กระบวนการตัวนี้นะครับก็คือมันก็เป็นเหมือนอินฮิบิเตอร์นะครับเป็นแบบคอมเพทิทีฟอินฮิบิเตอร์ที่มันจะไปแย่งการทำงานของตัวสารตั้งต้นจริงๆนะครับก็จะทำให้อนุภาคของไวรัสเนี่ยไม่สามารถเพิ่มจำนวนไม่สามารถประกอบร่างได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นลิสต์นะครับของรายชื่อนะครับยาต้านไวรัสที่พวกเรามีใช้กันตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่ายา1ชนิดเนี่ยมันใช้กับไวรัสได้หลายกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าไวรัสพวกนี้เขาก็มีกลไกที่คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวอาไซโควียเนี่ยนะครับสามารถใช้กับไวรัสได้หลายตัวมากนะครับแล้วก็อย่างตอนที่โรคโควิด-19 ระบาดเนาะที่เราตบตีแย่งยากันจริงๆมันก็ไม่ใช่ยาที่รักษาโควิด-19 โดยตรงนะตัวนี้เป็นยาที่เอาไว้รักษาโรคไข้หวัดนะครับแต่ว่าเขาลองแล้วมันใช้กับโควิด-19 ได้นะครับก็เลยมีการเอามาใช้กับการรักษาโควิด-19 นะครับอ
ซึ่งการใช้ยาพวกนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของผลข้างเคียงนะครับที่ต้องคำนึงถึงนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยยาที่มันออกฤทธิ์ต่อไวรัสชิ้นเดียวกันได้เนี่ยบางตัวมันก็แพงบางตัวมันก็ถูกเนาะที่มันถูกที่มันแพงนะครับส่วนมากปัจจัยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลข้างเคียงนี่แหละนะครับยาตัวไหนที่ผลข้างเคียงน้อยกว่ามันก็จะแพงกว่านะครับทีนี้เรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เราได้ทำแล็บไปแล้วนะครับก็เอาไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้เนาะที่พวกเรานัดอาจารย์พรุ่งนี้นะครับจะได้พาดูผลแล็บด้วยนะครับทีนี้พรุ่งนี้เนาะให้พวกเรานะครับทำผลของตัวนี้มานะครับทำผลของตัวนี้มานะครับทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มนะครับให้ทำรีซอร์ตัวนี้มาด้วยโดยแบบทำแบบไม่ต้องอะไรมากหรอกนะครับก็มีรูปนะครับแล้วก็มีตารางนะครับแปะใส่ PowerPoint มานะครับแล้วก็มาส่งอาจารย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะพาดูเนี่ยเรื่องตัวนี้นะครับเรื่องของ Bond Micro Dilution Assay นะครับวันนี้ก็น่าจะทรงพะเยาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยต่อกันพรุ่งนี้อีกนิดนึงละกันนะครับในช่วงเช้าที่วันนี้มีคำถามอะไรไหมครับเมาชื่อยาไหมตัวชื่อยาตัวชื่อยาไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเพียงแค่ว่าอยากให้รู้พวกกลไกหลักๆอะไรเงี้ยนะครับว่ามันออกฤทธิ์ตรงไหนได้บ้างนะครับเอาแบบภาพรวมก็พอแล้วใช่ครับกลุ่มละ1แผ่น2แผ่นก็ได้อีกอันนึงก็เป็นรายชื่อสมาชิกอะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับเอาหน้าแปะไปด้วยนะเวลาทำชื่อสมาชิกในกลุ่มโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ให้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เคลียร์งานละกันเนาะสำหรับวิดีโอที่สอนวันนี้ก็อัดได้นะครับเสียงเข้า